อย่าทะลึ่งแล้วก็เดี๋ยวได้พบกันนะครับมันไม่เข้าท่าเนี่ยนะครับคว้าโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็พูดไลฟ์สดไปอ่ะมันเป็นพยานหลักฐานนะครับแย่แล้วไปเคลียร์คนร้ายให้เป็นฮีโร่เป็นเซเลบนะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอยู่ในกรอบเท่านี้นะครับมันมีคลิปมีเทปอยู่ในช่องโหนกระแสนะฮะก็ปรากฏว่ามียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมาออกด่าเอารูปผมขึ้นครับเอารูปเลวัตพลตำรวจโทเลวัตกิ่งแกสอนขึ้นเอารูปคุณหนุ่มกัญชัยอยู่ตรงกลางและแถบซ้ายมือก็มีรูปพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับแล้วก็ด่าแบบสาดเสียเทเสียมึงก็ไม่ได้ดี 100% มึงก็ชั่วมาก่อนนะไอ้พวกรับสวยรับอะไรพวกมึงก็ชั่วมาก่อนนะพวกข้าราชการพวกมึงไม่มีหน้านะครับผมไม่มีหน้ามาว่าคนอื่นหรอกครับเนาะพวกมึงก็แดกภาษีประชาชนนะครับแดกภาษีประชาชนไม่ใช่ให้พวกมึงมาเหยียบย่ำประชาชนนะไอ้พวกหน้าสลอนที่มาว่ามาวิเคราะห์วิจารณ์เอาอดีตตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองมาข่มคนอื่นนะครับเนาะวันนี้ผมเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2566เมื่อเวลา 14:14 น.ร้อยเวรชื่อร้อยตำรวจเอกธรรมวัฒน์สุขีวัฒน์นะครับให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตทองหนองยาในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนนะครับเพราะว่านายอนุชิตไปออกช่อง YouTube มาดามจัดให้นะครับพูดแบบว่าผมเสียหายงานนี้ไม่ต้องการการขอขมางานนี้ไม่ต้องการเงินถ้าศาลท่านรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าผมเสียหายจะลงโทษอย่างไรอย่างน้อยคุณอนุชิตได้มีโอกาสมาเยี่ยมผมที่จังหวัดกาญแล้วครับเพราะต้องมาพบพนักงานสอบสวนนะครับถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาก็ออกหมายจับผมก็จะได้เดินทางไปสืบสอบว่าอนุชิตคุณหลบอยู่ตรงไหนทำอะไรเนี่ยให้มีความยั้งคิดบ้างว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะฮะผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยอคตินะครับผมไม่ได้ไปว่าใครดีใครเลวนะจะได้รู้บ้างไอ้หนูอย่าทะลึ่ง